สวัสดีอาจารย์และผู้เข้าฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพูด Journal Club นะครับก็คือเป็นเรื่องของ Risk of Cancer in Regular and Low Meat Eaters, Meat Eaters แล้วก็ Vegetarians นะครับเป็น Prospective Analysis of UK Biobank Participants นะครับตีพิมพ์ใน Journal BMC Medicine เมื่อตอนกุมภาปีนี้ครับครับก็แบ็คกราวด์นะครับก็อินซิเดนต์ของแคนเซอร์ทั่วโลกก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยแคนเซอร์กลุ่มที่พบได้บ่อยๆเลยครับอันดับ4อันดับแรกก็มีเรสโพสเทตลังแล้วก็โคเรกตอร์แคนเซอร์นะครับก็มีการศึกษาก่อนหน้านี้ว่าการเป็นมังสวิรัตหรือเวเจเทเรียนเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับการเกิดแคนเซอร์ในโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่า evidence สำหรับ specific cancer เนี่ยยังไม่ค่อยมีครับก่อนหน้านี้มี cohort ใหญ่ๆ2 paper นะครับอันแรกก็คือEPIC Oxford study ของ UK นะครับเป็น cohort ของประมาณ 61,000 British participant นะครับfollow up ประมาณ15ปีนะครับก็พบว่าสำหรับ all size cancer เนี่ย relative risk เนี่ยอยู่ที่ 0.88 ในกลุ่มที่เป็น fish eater นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็น vegetarian ก็ 0.88 เช่นกันนะครับเมื่อ compare กับคนที่เป็น meat eater ครับในอีก cohort หนึ่งก็คือเป็นของ US นะครับ ASS2 study นะครับก็ประกอบไปด้วยประมาณ 70,000 participant แต่ว่าระยะเวลาครบประมาณ4ปีครับก็ผลก็เป็นแนวทาง protective เช่นเดียวกันนะครับ hazard ratio ในกลุ่มที่เป็น vegetarian เทียบกับnon-vegetarian สำหรับ oral cancer ก็อยู่ที่ 0.92 นะครับก็มีหลายๆคำอธิบายนะครับว่าทำไมคนที่เป็น vegetarian อาจจะมี risk ต่อ cancer เนี่ยลดลงได้ก็อันแรกก็คือเรื่องของการที่คนที่เป็นเวเจเทเรียนอาจจะมี BMI ที่น้อยกว่าในกลุ่มคนที่กินเนื้อนะครับก็ทางนี้อาจจะเป็นผลจากตัวอาหารเองหรือว่าไลฟ์สไตล์อื่นก็ได้ครับแล้วก็อย่างถัดมาก็คือมีการพูดถึง IGF-1 นะครับกับเทสโทสเตอโรนซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการอาหารที่กินเข้าไปนะครับโดยIGF-1 หรืออินซูลินไลโกแฟกเตอร์1นะครับก็อาจจะสูงขึ้นในกลุ่มถ้าสูงขึ้นอาจจะสัมพันธ์กับการเกิดโคเลกตอลเบสหรือว่าเซียโพสเตตได้นะครับส่วนระดับฟรีเทสโทสเตอโรนที่สูงก็จะสัมพันธ์กับการเกิดเซียโพสเตตกับโพสเมโนโพสอลเบสแคนเซอร์ได้นะก็สถานการณ์ทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็คือมีสัดส่วนการเป็นมะเร็งที่อาจจะสัมพันธ์กับการมีน้ำหนักมี BMI ที่สูงได้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทางฝั่งตะวันตกนะครับทั่วโลกก็จุดประสงค์ของการศึกษานี้ก็เพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ของการเป็นvegetarian กับ non-vegetarian นะครับกับดูการเกิดริสของ all cancer นะครับ colorectal cancer postmenopausal breast cancer แล้วก็prostate cancer นะครับแล้วก็มีการ explore role ของ mediator ที่อาจจะเป็นตัวที่อาจจะเป็น mediator สำหรับการเกิดความสัมพันธ์นี้ได้นะครับก็สำหรับเมธอดนะครับก็ study size คืออันนี้เป็น prospective study นะครับก็ใช้ participant จาก UK Biobank นะครับซึ่งจะใช้ record ของ NHS นะครับซึ่งใน UK Biobank เนี่ยจะประกอบไปด้วยคน 9.2 ล้านคนนะครับอายุ40ถึง70ปีนะครับแล้วก็อยู่ภายใน25ไมล์หรือประมาณ40กิโลเมตรจาก Assessment Center ใน UK นะครับเพื่ จะ invite เข้ามาให้ participate ใน study นี้ครับปรากฏว่าก็มีทั้งหมดประมาณ 500,000 participant นะครับที่คอนเซนต์ที่จะเข้ามา participate ในช่วงปี2006ถึง2010นะครับก็เราก็มาวิสิต1ใน22เซ็นเตอร์ทั่ว UK นะครับ
ก็สำหรับ exclusion criteria นะครับก็คือคนที่ withdraw consent ไปนะครับหรือว่าคนที่มี cancer at recruitment นะครับแต่ว่ายกเว้น non melanoma skin cancer นะครับหรือว่ามี genetic setที่ต่างจาก report sex นะครับหรือว่าไม่ได้ contribute any follow-up time เลยหรือว่าคน participant ที่ตอบว่าไม่รู้หรือว่าไม่อยากบอกเกี่ยวกับเรื่องของ dietary question นะครับในที่เกี่ยวกับเรื่องของ meat intake ครับก็สำหรับการจำแนกกลุ่ม diet นะครับก็คือจะใช้การเป็น questionnaire นะครับเป็น touch screen ที่ตอนที่ recruit เข้ามานะครับแล้วก็จะถามคน participant เนี่ยเกี่ยวกับความถี่ของการบริโภคเนื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการกินปลานะครับก็จะจำแนกได้4 diet group นะครับก็มี regular meat eater นะครับ low meat eater fish eater แล้วก็ vegetarian นะครับซึ่งแต่ละอันก็จะมีนิยามต่างๆอย่างนี้นะครับ regular meat eater คือคนที่กินเนื้อแปรรูปหรือเนื้อแดงหรือว่าสัตว์ปีกมากกว่า5ครั้งต่อสัปดาห์นะครับส่วน low meat eater เนี่ยจะบริโภคน้อยกว่าเท่ากับ5ครั้งต่อสัปดาห์ส่วน fish eater เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ไม่ได้กินred meat processed meat หรือว่าสัตว์ปีกเลยแต่ว่าจะกินปลานะครับแล้วก็ส่วน vegetarian คือคนที่ไม่กินทั้งเนื้อทั้งปลานะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็คือรวมกลุ่มที่เป็นวีแกนด้วยนะครับที่จะไม่กินไข่แล้วก็นมด้วยสำหรับ outcome นะครับก็คือสำหรับ data ของ cancer diagnosis นะครับก็คือจะใช้ cancer registry นะครับแล้วก็มี public health England สำหรับ participant ที่มาจาก England หรือ Wales นะครับแล้วก็มี NHSCentral Register สำหรับคนที่มาจากของคนที่อยู่สกอตแลนด์นะครับแล้วก็มี HES กับ SMR นะครับแล้วก็สำหรับการดู diagnosis ของ cancer เนี่ยก็จะใช้ ICD-10 code นะครับก็เป็นต่างๆดังนี้นะครับสำหรับ all cancer ก็คือจะ exclude non melanoma skin cancer หรือ CCC แล้วก็มี colorectal cancer breast cancer แล้วก็ prostate cancer ตาม ICD-10 codeสำหรับการ follow up ก็คือจะ follow up ตั้งแต่วันที่คนไข้เข้ามาในการศึกษานะครับจนถึงวันที่มีการลงทะเบียนว่าเป็น cancer first cancer diagnosis หรือว่า record ใน death certificate นะครับหรือว่าวันที่เสียชีวิตนะครับหรือว่าเป็นวันสุดท้ายของการ follow up นะครับซึ่ง data ที่มาจาก cancer registry นะครับคือปรากฏว่ามัน available ถึงวันที่31กรกฎาคมปี19สำหรับอังกฤษนะครับแล้วกับเวลส์นะครับแต่ว่าถึงวันที่31ตุลาปี2015ของสกอตแลนด์นะครับแต่ว่า data จาก HES กับ SMR เนี่ยจะถึงวันที่28กุมภาพันธ์2021ครับสำหรับอังกฤษกับสกอตแลนด์นะครับก็สำหรับ postmenopausal breast cancer เนี่ยก็คือจะเริ่มต้นตอนที่คนไข้เนี่ยเทิร์นเป็นอายุ55ปีหรือว่าใน questionnaire ก็คือ report เป็น postmenopause นะครับก็สำหรับ statistical analysis นะครับของการศึกษานี้ก็ใช้เป็น multivariable adjusted Cox regression นะครับเพื่อหา hazard ratio กับ 90% confidence interval นะครับก็มีการ adjust ตัวแปรต่างๆแบบนี้นะครับก็คือมีเรื่องของ sex นะครับสำหรับ all cancer กับ colorectal cancer นะครับแล้วก็ age region แล้วก็ส่วนสูง physical activity แล้วก็ thousand deprivation index ก็คือเกี่ยวกับพวก material deprivation นะเช่นเรื่องบ้านหรือการเป็นเจ้าของรถอะไรแบบนี้ครับดูพวกคล้ายๆพวก social economic status ครับแล้วก็มีเรื่องของการศึกษาการสูบบุหรี่การบริโภคแอลกอฮอล์รวมถึงเชื้อชาตินะครับแล้วก็สำหรับ BMI เนี่ยก็เป็นทั้ง confounder เอามา analyze ในส่วนของทั้ง confounder แล้วก็เรื่องของ
mediation analysis ที่เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับแล้วก็มีการadjust เพิ่มเติมในกลุ่ม cancer ต่างๆดังนี้นะครับก็คือถ้าเป็น colorectal cancer หรือว่า all site cancer เนี่ยครับก็คือจะมีการadjust สำหรับตัวแปรที่เป็นmenopausal hormone therapy หรือว่า menopausal status นะครับแล้วก็ colorectal cancer ก็จะมีการเพิ่ม adjust ในเรื่องของ NSAID use นะครับส่วน prostate cancer ก็จะ adjust เรื่องของ marital status นะครับแล้วก็breast cancer เนี่ยก็คือจะ adjust เป็น MHT use อายุที่เริ่มมีประจำเดือนการมีบุตรหรือว่าอายุที่มีบุตรคนแรกครับก็การpaper นี้ก็มีการทำ sensitivity analysis ด้วยนะครับก็คือจะมีการ exclude case หรือ participant ที่มีน้อยกว่า follow up น้อยกว่า2ปีนะครับหรือว่าแล้วก็กลุ่ม participant ที่มี missing data ในเรื่องของ covariate นะครับแล้วก็มีการanalyze adjustment เติมในเรื่องของการบริโภคผักแล้วก็ผลไม้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับ CA prostate ก็คือมีการ adjust เรื่องของ PSA testing ด้วยนะครับ no testing มีการ test PSA หรือว่าไม่ทราบนะครับก็การศึกษานี้ก็คือมีการทำ mediation analysis นะครับก็คือจะ conduct mediation analysis ถ้าสมมุติว่ามี association observeระหว่าง diet group แล้วก็เรื่องของ cancer risk นะครับจาก main analysis ก็ mediator ที่การศึกษานี้เนี่ยศึกษานะครับก็มี1คือ BMI 2คือ IGF-1 นะครับแล้วก็เรื่องของ testosterone นะครับก็ BMI เนี่ยจะสำหรับ all cancer colorectal cancer แล้วก็ breast cancer นะครับส่วน IGF-1 กับ testosterone ก็จะสำหรับ prostate cancer นะครับแล้วก็มีการทำmultivariable linear regression model นะครับเพื่อดูความสัมพันธ์ของ diet group ต่างๆกับระดับของ biomarker ที่กล่าวไปรวมถึง BMI นะครับแล้วก็มีการใช้ inverse odds ratio weighting นะครับหรือ IORW เนี่ยเพื่อดู natural direct effect กับ natural indirect effect นะครับ natural direct effect ก็คือดูผลจากว่าลิกเนี่ยเป็นผลมาจากตัวของไดเอทโดยตรงหรือว่าถ้าเป็น indirect effect ก็คือดูผลจากmediator ที่เราศึกษานะครับเราก็สำหรับ participant ที่มี missing มี missing value ของmediator ที่ศึกษาเนี่ยก็คือจะถูก exclude ออกไปจาก mediation analysis นะครับก็มีการใช้ chi-square statistic สำหรับดูเรื่องของ heterogeneity นะครับแล้วก็ two-sided p-value น้อยกว่า 0.05 ถือว่าเป็น statistically significant นะครับครับก็สำหรับ result นะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็น diagram ของการ exclusion นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมี recruit เข้ามาทั้งหมดประมาณ 500,000 คนครับก็คือถูก exclude ออกไปประมาณ 30,000 คนส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่มีเรื่องของ cancer diagnosis อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประมาณ280คนที่มี missing information regard ไอ้พวกเรื่องของคำถามเกี่ยวกับ dietary นะครับแล้วก็จะเหลือทั้งหมดประมาณ470,000 คนนะครับที่ include เข้ามาใน analysis โดยที่ส่วนใหญ่เลยประมาณ 50% เนี่ยคือประมาณ 25,000 คนเนี่ยครับเป็น regular อยู่ในกลุ่ม regular meat eater นะครับประมาณ 200,000 คนเป็น low meat eater นะครับส่วนกลุ่ม fish eater มีแค่ประมาณ 10,000 คนแล้วก็ vegetarian มีแค่ประมาณ 8,600 คนนะครับสำหรับ baseline characteristic ของโคฮอร์ตนี้นะครับก็คืออายุเนี่ยเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ53-56นะครับโดยกลุ่มที่เป็น fish eater กับ vegetarian ดูมีอายุที่น้อยกว่ากลุ่มที่เป็น meat eater เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ BMI เนี่ยกลุ่มที่เป็น fish eater กับ vegetarian เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ25ซึ่งในกลุ่มที่เป็น meat eater ประมาณ27นะครับก็คือ BMI น้อยกว่า
ในกลุ่ม Meat Eater นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของ Education เนี่ยกลุ่ม Fish Eater กับ Vegetarian ก็ดูมีเปอร์เซ็นต์ที่มีดีกรีหรือ College Degree เนี่ยมากกว่ากลุ่มที่เป็น Meat Eater นะครับแล้วก็ Smoking Status ในกลุ่มที่เป็นFish Eater กับ Vegetarian ก็ดูโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น vegetarian นะครับก็คือไม่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าในกลุ่ม meat eater หรือ fish eater นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ intake ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น fish eater vegetarian หรือว่าจริงๆก็ low meat eater เนี่ยครับก็คือเมื่อเทียบกับ regular meat eater ก็ดูมีเปอร์เซ็นต์ที่ดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่าโทษทีครับอ๋อใช่ครับมีปริมาณต่อกรัม per day น้อยกว่าในกลุ่มที่เป็น regular meat eater นะครับแล้วก็สำหรับ PSA testing สำหรับผู้ชายในโคฮอร์ตนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น fish eater กับ vegetarian นะครับก็คือมีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของการที่เคย test PSA เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่เป็น meat eater นะครับนี่เป็น female specific covariateก็สรุปก็คือAverage follow up เนี่ยประมาณ11ปีนะครับก็ปรากฏว่าก็มีเคสของ cancer ใดๆเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 55,000 คนเป็นแล้วก็ colorectal cancer ประมาณ 5,800 คน CNS ประมาณ 7,500 คนแล้วก็ CA prostate ประมาณ 9,500 คนนะก็อันนี้เป็นผลนะครับก็ในกลุ่มที่เป็นสำหรับเอาคำที่เป็น all cancer นะครับvegetarian กับ fish eater เนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อการเกิด all cancer เนี่ยเป็น vegetarian เนี่ย hazard ratio อยู่ที่ 0.86 fish eater เนี่ยอยู่ที่ 0.9 นะครับอันนี้ก็คือมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับแล้วก็แต่ในกลุ่ม low meat eater เนี่ยก็คือไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับcolorectal cancer นะครับก็คือกลุ่ม low meat eater เนี่ยครับ hazard ratio อยู่ที่ 0.91 เมื่อเทียบกับ regular meat eater นะครับแต่ว่า fish eater กับ vegetarian ก็คือค่อนข้างแนวแต่ว่าเรื่อง point of estimate เนี่ยคือค่อนไปทาง protective นะครับแต่ว่าจำนวนเคสเนี่ยค่อนข้างน้อยสำหรับ colorectal cancer นะครับแล้วก็สำหรับ postmenopausal breast cancer เนี่ยคือกลุ่มที่มีความแตกต่างอย่างเงี้ยสัมพันธ์สถิติก็คือกลุ่มที่เป็น vegetarian นะครับ hazard ratio อยู่ที่ 0.82 95% CI 0.68 ถึง 0.99 นะครับแต่ว่า N ก็ของเคสของที่เป็น breast cancer ในกลุ่ม vegetarian ก็ประมาณแค่116คนนะครับแต่ว่าเมื่อadjustในโมเดลด้วย BMI เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าก็คือกลายเป็น 95% CI ก็คือไปค้อมค่าเนานะครับแล้วก็ point of estimate ก็คือขยับขึ้นไปทางเนามากขึ้นนะครับก็อาจจะแปลว่า BMI เนี่ยน่าจะเป็น confounder ของ association นี้นะครับแล้วก็ส่วน prostate cancer นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นvegetarian กับ fish eater นะครับก็คือผลก็คือ hazard ratio ในกลุ่ม vegetarian นี่อยู่ที่ 0.69 fish eater นี่อยู่ที่ 0.80 นะครับแต่ 95% CI ก็ค่อนข้างกว้าง N น้อยนะครับก็ในการศึกษานี้ก็คือมีการทำ subgroup analysis นะครับอันนี้ยก smoking status มานะครับสำหรับ all cancer เนี่ยกลุ่มที่เป็นเคยสูบบุหรี่นะครับก็พบว่าเมื่อเทียบกับก็คือกลุ่มที่เป็นสูบบุหรี่นะครับ hazard ratio เนี่ยค่อนข้างค่อนไปทาง protective มากขึ้นแล้วก็ significant มากขึ้นนะครับไม่ถึงแนวโน้มก็คือดูเหมือนว่ากลุ่มที่โทษนะครับกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่กลุ่มที่เคยสูบบุหรี่ก็คือ
ักครู่นะครับในกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่นะครับอาจารย์ก็คือมี association ระหว่างเด็กกลุ่มกับ all cancer significant ในกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่ก็คือกินปลากับ vegetarian ครับมี hazard ratio น้อยกว่า1ก็คือมี risk ของ all cancer น้อยกว่าไม่ถือว่ามี eater ใช่ไหมครับอาจารย์มันเป็น all cancer ครับครับขอบคุณครับอ๋อครับแล้วก็พอเราเซ็นเซอร์ลังแคนเซอร์ก็คือ point of estimate ในกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่ก็คือค่อนไปทางหนึ่งมากขึ้นนะครับคือแปลว่าผลที่เคยผลสเตตัสของการสูบบุหรี่นะครับอาจจะเป็น confounding ตัวหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ใน association ที่เราหาครับแล้วก็กลุ่มมีการสับกลุ่ม by sex สำหรับ colorectal cancer นะครับในกลุ่มผู้ชายนะครับก็คือดูมีแนวโน้มว่า hazard ratio เนี่ยมี association ที่protective ไปทางคือมี hazard ratio ของการเกิดcancer เนี่ยครับในกลุ่มที่เป็น vegetarian เนี่ยก็คือมากขึ้นกว่าในกลุ่มก็คือในกลุ่มที่เป็น fish eat คนที่กิน fish eater หรือ vegetarian นะครับก็คือมีแนวโน้มที่ดูเป็น protective factor เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็นผู้หญิงกว่าครับก็สำหรับการทำ sensitivity analysis นะครับกลุ่มพอถ้าเรา remove คนที่remove คนที่แบบ2คนที่เป็นเกิดเคสใน2ปีแรกนะครับออกไปก็คือผลมันก็ยังดูเหมือนเดิมหลังจากก่อนที่เรา remove อ่ะครับก็คือผลไม่ได้แตกต่างกันจากเดิมก็สำหรับ mediation analysis นะครับก็คือที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่เป็น post menopausal breast cancer นะครับก็คือกลุ่มที่เป็น vegetarian เทียบกับกลุ่มที่เป็น regular meat eater นะครับnatural direct effect เนี่ย hazard ratio อยู่ที่ 0.99 ในขณะที่ natural indirect effect เนี่ย hazard ratio อยู่ 0.83คือแปลว่าผลที่ได้นะครับอาจจะมีตัวที่เป็น BMI นะครับมา mediate ผลก็คือในตัว indirect effect เนี่ยคือค่าดูมี association ที่ดูห่างจากค่าเนาค่อนข้างเยอะในขณะที่direct effect ใน 0.99 นะครับเพราะฉะนั้น total effect อาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของ BMI เป็นตัว mediator ครับก็สำหรับ discussion นะครับก็คือในกลุ่มที่เป็น all cancer นะครับก็คือกลุ่มที่เป็น vegetarian หรือ fish eater นะครับมี risk ต่อการ develop all cancer เมื่อเทียบกับ regular meat eater นะครับอย่างมีในสมรรถสถิตินะครับซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านะครับที่เป็น epic of force กับ ass 2นะครับที่บอกว่า vegetarian เนี่ยสัมพันธ์กับประมาณ 8-10% ในการ lower risk ของ all cancer เมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็น meat eater นะครับแต่ว่าใน fish eater เนี่ยครับก็คือกลุ่ม epic of force เนี่ยคือพบว่า lower risk สำหรับการ develop all cancer แต่ว่าใน ass 2ไม่พบassociation นี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะมีเรื่องของ residual confounding จาก factor อื่นๆเช่นเรื่องของ smokingที่อาจจะยังมีอยู่แล้วก็กลุ่มที่เป็น colorectal cancer ก็คือในกลุ่มที่เป็น low meat eater นะครับก็คือ risk ก็คือจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับก็คือเทียบกับ regular meat eater นะครับซึ่งการศึกษานี้เนี่ยก็ consistent กับ evidence ก่อนๆ นี้ที่ว่าการบริโภคเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิด colorectal cancer นะครับก็อย่างไรก็ตามก็คือส
finding ของเราก็คือไม่ได้พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีเนสสัมพันธ์ทางสิติในกลุ่มที่เป็น vegetarian หรือ fish eater นะครับแต่ว่า n เนี่ยค่อนข้างน้อยอาจจะทำให้power ในการหา association เนี่ยต่ำนะครับแล้วก็ในการศึกษาก่อนหน้าที่เป็น Epping Oxford กับ AS2 เนี่ยบอกว่า fish eater เนี่ยสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดcolorectal cancer ที่ลดลงนะครับเมื่อเทียบกับ meat eater นะครับแต่ว่าใน2การศึกษานี้เนี่ยก็คือไม่ได้พบ association ของการเป็น vegetarian กับ risk for colorectal cancer นะครับก็สำหรับ mediation analysis ของเราเนี่ยก็คือBMI เนี่ยก็คือไม่ได้เป็นตัว mediate การassociation นี้ระหว่าง low meat eater ครับแล้วก็study ก่อนหน้านี้นะครับก็คือพบว่าเรื่องของ overweight หรือ obesity เนี่ยเป็น risk factor ของการเกิด colorectal cancer นะครับWHO หรือว่า WIF นะครับก็คือแนะนำว่าก็คือบอกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยเพิ่มลิสของการเกิดโคเลสเตอรอลแคนเซอร์รวมถึงเอ็นมีนเนี่ยก็อาจจะเป็นลิสแฟกเตอร์ของการเกิดโคเลสเตอรอลแคนเซอร์นะครับต่อไปก็สำหรับ postmenopausal breast cancer นะครับก็คือลิสเนี่ย lower ในกลุ่มที่เป็น vegetarian นะครับเทียบกับ regular meat eater ซึ่ง association นี้เนี่ยก็คือBMI เนี่ยก็อาจจะเป็นทั้ง confounder ที่เราทำ multi variable analysis ที่ adjust BMI มากขึ้นแล้วก็mediator ที่พบว่ามี natural indirect effect ของ BMI นะครับก็แต่ว่า association นี้อาจจะอธิบายด้วยเรื่องของ BMI ได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับว่าทำไม BMI เนี่ยถึงอาจจะเพิ่ม risk ของpostmenopausal breast cancer นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องของ circulating estrogen ที่มาจากการ aromatization ของ androgen ในพวก adipose tissue มากขึ้นนะก็สำหรับ prostate cancer นะครับพบว่า risk ของ prostate cancer ในกลุ่มที่เป็น vegetarian กับ fish eater เนี่ยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ regular meat eater นะครับแต่ว่า association เนี่ยไม่พบในกลุ่มที่เป็น low meat eater นะครับก็สำหรับการศึกษาก่อนหน้านะครับ Epping Oxford ก็พบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีในสัมพันธ์ทางสิติสำหรับการเกิด prostate cancer ในกลุ่มที่เป็น vegetarian หรือว่า fish eater นะครับสำหรับ ASS2 ก็พบว่าไม่ได้แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับในกลุ่ม vegetarian หรือ fish eater นะครับแต่ว่าใน ASS2 นะครับก็คือมีแค่บอกว่าวีแกนเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิด prostate cancer ที่ลดลงถึง 35% นะครับแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยมี59เคสที่เป็นวีแกนเองครับแล้วก็เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือยังไม่มีเรื่องของ dietary risk factor ที่สัมพันธ์กับการเกิดที่พบว่าสัมพันธ์กับการเกิด prostate cancer นะก็ limitation ในการศึกษานี้นะครับก็การศึกษานี้อาจจะ under power ที่จะ detect moderate association ที่เนื่องจากว่ามีจำนวน cancer case ในกลุ่มที่เป็น vegetarian กับ fish eater น้อยนะครับแล้วก็การศึกษานี้อย่างที่กล่าวไปก็คือ cancer registry data เนี่ยมีถึงแค่ปี2015ในสกอตแลนด์แล้วก็2019ในอิงแลนด์นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะใช้ data ที่เป็น hospital admission ของอีก data source หนึ่งแทนนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าก็อาจจะมี miss cancer case ได้นะครับแล้วก็การศึกษานี้เนี่ยเราดูแค่เบสไลน์ BMI แล้วก็ไบโอมาร์กเกอร์ที่เจาะตอนแรกนะครับซึ่งก็คือเมื่อติดตามต่อไปทุกอย่างก็คือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับไม่ได้คงที่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นลิมิเตชันในการศึกษาแล้วก็ในกลุ่มที่เป็น UK Biobank นะครับก็คือมี risk profile ที่ healthy กว่า
general UK population นะครับ conclusion นะครับก็คือการเป็นlow meat eater fish eater หรือ vegetarian เนี่ยสัมพันธ์กับ lower risk ของ all cancer นะครับแล้วก็ low meat eater เนี่ยมีสัมพันธ์กับการเกิด colorectal cancer ที่ลดลงนะครับแล้วก็กลุ่มผู้หญิงที่เป็น vegetarian นะครับก็คือมี risk ต่อ postmenopausal breast cancer ลดลงนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นvegetarian men นะครับก็ในที่เป็นเราก็ fish eater men นะครับก็คือมี lower risk ของCA prostate นะครับแล้วก็ BMI ก็อาจจะเป็นตัวที่ mediate หรือ confound ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็น vegetarian กับการเกิด postmenopausal breast cancer นะครับก็สำหรับ critical appraisal นะครับก็ research question นะครับก็ตัว P population ก็คือเป็น British participant อายุ 40-70 ปีนะครับ exposure ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น low meat eater fish eater แล้วก็ vegetarian นะครับก็ compare กับ regular meat eater นะครับเอาคำก็ดู risk ต่อการเกิด all cancer แล้วก็ site specific คือ colorectal cancer postmenopausal breast cancer แล้วก็ prostate cancer นะครับก็สำหรับคำตอบของงานวิจัยนี้ครับก็ใน large British cohort เนี่ยนะครับเมื่อ 11.4 ปีของการ follow up เนี่ยนะครับก็พบว่ากลุ่มที่เป็น fish eater กับ vegetarian เนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเกิด cancer ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับโดยในกลุ่ม fish eater เนี่ยrisk ลดลง 10% หรือว่า 95% CI ที่ 4-16% นะครับสำหรับกลุ่ม vegetarian เนี่ย risk ลดลง 14% หรือ 95% CI ที่ 7-20% เมื่อ compare กับ regular meat eater นะครับแล้วก็ต่อไปก็การเป็น low meat eater เนี่ยครับก็สัมพันธ์อย่างมีสัมพันธ์กับการเกิด risk ต่อ colorectal cancer นะครับก็ลดลง 9% นะครับหรือ 95% CI อยู่ที่ 4-14% เมื่อ compare regular meat eater สำหรับ postmenopausal breast cancer ครับก็พบว่า vegetarian สัมพันธ์กับการเกิด postmenopausal breast cancer ที่ลดลงถึง 18% ต่อไป 95% CI อยู่ที่ 1-32% นะครับเมื่อ compare กับกลุ่มที่เป็น regular meat eater นะครับแล้วก็ BMI อาจจะเป็น confounder หรือ mediator ของ association นี้นะครับแล้วก็คนที่เป็น fish eater หรือ vegetarian นะครับสัมพันธ์กับการเกิด CA prostate ที่ลดลงถึงถ้าเป็น fish eater ก็ 20% นะจาก 95% ที่ให้ 1-35 แล้วก็สำหรับ vegetarian ก็คือ risk ลดลง 31% 95% CA อยู่ที่ 11-46% นะครับเมื่อ compare กับกลุ่มที่เป็น regular meat eater men ก็ validity นะครับการศึกษานี้ก็เป็น prospective cohort นะครับแล้วก็มี N ค่อนข้างเยอะครับประมาณ 470,000 คนนะครับแล้วก็ criteria สำหรับการ categorize ได้ study group ก็ดูน่าจะเหมาะสมดีนะครับแต่ก็อาจจะเกิด misclassification ได้บ้างอยู่นะครับจาก questionnaire แล้วก็มีการใช้ ICD-10 code ในการ identify cancer diagnosis นะครับแล้วก็มีการ adjustment ใน factor ต่างๆเยอะแยะที่สำคัญนะครับแล้วก็มีการทำ sensitivity แล้วก็ mediation analysis ด้วยนะครับแต่ไงก็ตามก็ residual confounding ก็อาจจะยังมีได้อยู่นะครับแล้วก็การติดตามของ cohort นี้เนี่ยถึง 11.4 ปีถือว่าคิดว่าน่าจะยาวพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ว่าแล้วก็จำนวนของ cancer เขียนในกลุ่ม vegetarian กับ fish eater ใน cohort นี้เนี่ยค่อนข้างน้อยอาจจะทำให้ under power ได้นะครับแล้วก็การสื่อสารนี้เนี่ยก็คือเป็น data link กับ health record ของประเทศเขานะครับก็มันก็จะช่วยลดในเรื่องของ misclassification แล้วก็ loss to follow up ของ participant ได้นะซึ่งดูแล้วก็คือlist of bias คือดูเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างน่าจะดีนะครับแล้วก็ list of bias ดูไม่ได้เยอะมากสำหรับ cohort study นี่นะ
ล้วก็applicability นะครับการศึกษานี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็น British participant ซึ่ง 94% ในโคฮอร์ตเนี่ยเป็นไวท์ยุโรเปียนนะครับแล้วก็ใน UK Bureau Bank เนี่ยก็อาจจะมีhealthier risk profile มากกว่ากลุ่มที่เป็น general UK population นะครับแล้วก็การที่ประเทศเราต่างกันเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของ culture ต่างๆทั้งเรื่องอาหารแล้วก็ lifestyle ที่ต่างกันนะครับซึ่งจุดนี้ก็อาจจะทำให้ก็คือก็ต้องระวังเพราะการศึกษานี้มันส่วนใหญ่มันเป็นทางฝั่ง western นะครับก็แต่ไงก็ตามก็คืออาหารการกินที่เน้นไปทางพืชมากกว่าทางสัตว์เนี่ยครับมันก็เข้าได้กับพวกอาหารที่เป็นกลุ่ม healthy diet นะครับซึ่งก็ตรงกับคำแนะนำของพวกสำหรับการเกิดพวก CVD อะครับป้องกันการเกิดพวก CVD ซึ่งคิดว่าก็สามารถเอามาแนะนำคนไข้ในจุดนี้ได้ครับเพราะก็เป็นคำแนะนำที่ไงก็มีประโยชน์นะครับครับขอบคุณครับไม่ทราบมีอาจารย์หรือผู้ฟังใครมีคำถามหรือคอมเมนต์ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามสุภกรนิดหนึ่งนะครับก่อนพูดถึงเรื่อง misclassification ครับมันก็มีที่สำคัญสองแบบแรกก็คือเป็น misclassification ของตัว exposure ก็คือ dietary pattern ที่แต่ละคน report มาหรือสอง misclassification ของ outcome นะทีนี้ในstudy เนี้ยสมมติถ้าเราดูเรื่องของ misclassification ของ exposure status วิธีการในการ determine exposure ของเขาเนี่ยคือเป็น self report ใช่ไหมครับอาจารย์ให้แต่ละคนเนี่ยตอบ questionnaire เป็น touch screen อะไรก็ว่าไปนะตอบว่าตัวเองเนี่ยกินเนื้อกี่ครั้งต่อสัปดาห์กินปลากี่ครั้งต่อสัปดาห์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามา classify เป็นกลุ่มๆทีนี้ไอ้ถ้ามันจะมี misclassification เกิดขึ้นนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมกรณีอย่างเงี้ยถ้าเป็น self report ครับคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์เพราะว่าคือในกลุ่มที่เป็น meat eater ที่แบ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่ม meat eater ที่แบ่งกับ regular meat eater กับ low meat eater เขาตัดที่5ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งจริงๆก็คือบางคนก็อาจจะไม่ได้มานับว่ากินกี่ครั้งต่อสัปดาห์อะไรยังไงครับแล้วก็แต่ว่าก็เข้าใจว่ามันก็เป็นลิมิตเตชันที่เราไม่น่าจะทำเป็นควอนติเททีฟมากกว่านี้ได้ครับเช่นว่ากินกี่กรัมต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยครับนี่ก็คือเรื่องของvisibility ใช่ไหมว่าถ้าหากว่าจะทำแบบมี accuracy สูงมากเลยมานั่งเรคคอร์ดกันแต่ละวันว่ากินอะไรบ้างมันคงไม่ practical ที่จะทำเป็นงานวิจัยแบบนี้แท็กติกเข้ากว่าก็จะเป็นเซลฟ์รีพอร์ตแบบนี้ซึ่งก็จะแลกมากับการมีมิสคลาสสิฟิเคชันบ้างเพราะบางคนก็อาจจะจำไม่ได้แม่นยำเป๊ะ 100% ว่าตกลงกินเนื้อมัน5ครั้งหรือ6ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีทีนี้ที่ผมจะถามต่อคือว่าถ้ามันมีมิสคลาสสิฟิเคชันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่เราเอ็กซ์เพคอยู่แล้วจะมีนะครับมันจะเป็นลักษณะของมิสคลาสสิฟิเคชันที่เป็นดิเฟอเรนเชียลมิสคลาสสิฟิเคชันหรือเป็นนอนดิเฟอเรนเชียลมิสคลาสสิฟิเคชันในกรณีของ exposure status โทษนะครับ differential กับ non differential นี้มันคือยังไงนะครับอาจารย์ differential ก็คือการที่มันมีโอกาสเกิด misclassification ที่มันเกิดในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันในกลุ่มที่มี exposure status ต่างกันครับอาจารย์คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็น
differential นะครับอาจารย์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือกลุ่มที่คือถ้าสมมติว่าการที่บอกว่ากินกี่วันต่อสัปดาห์นะครับอาจารย์คือเข้าใจว่าคือแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนว่ากิน5หรือเกิน5หรือครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็น5ก็อาจจะเกิน5ก็อาจจะมีหลายๆระดับอีกครับอาจารย์มันจะชัดอาจจะชัดในกรณีกลุ่มของที่คลาสสิฟายเป็นเวจิเทเรียนกับฟิชอีเตอร์ใช่ไหมเพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่กินเนื้อเลยไม่กินเลยนี่มันโอกาสคลาสสิฟายผิดน่าจะน้อยใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่มที่เป็นเรกูล่ากับโลเนี่ยครับที่5เนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสโอกาสที่มันจะคลาสสิฟายผิดอยู่บ้างนะครับอาจารย์ทีนี้ผมถามต่อในแง่การแปลผลเนี่ยนะอย่างผมยกตัวอย่างเช่นสตาร์ดี้เนี่ยเขาพบว่าอย่างกลุ่มเวจิเทเรียนเนี่ยในประเด็นของการเกิดตัว all cancer นะ all cancer vegetarian เนี่ยตัว hazard ratio มัน 0.86 ใช่ไหมเราจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าการเป็น vegetarian เนี่ยมันมี risk ในการเกิด cancer น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ vegetarianคือผมว่ามันจะเทียบได้ว่าเทียบกับกลุ่มที่เป็น regular meat eater อะครับคือมันไม่ดูไม่ได้เทียบกับคืออย่างถ้าเทียบ vegetarian กับ fish eater น่าจะไม่ได้เพราะว่าเหมือน hazard ratio เหมือน reference เราเทียบกับ regular meat eater ครับอาจารย์อันนี้สำคัญนะเพื่อนเนี่ยก็คือว่าต้องเข้าใจว่าเวลาเขาเปรียบเทียบเนี่ยเขาใช้กลุ่ม regular meat eater เป็น reference group ฉะนั้นค่า hazard ratio ที่คำนวณได้ซึ่งเป็นตัวแสดงถึง magnitude of association เนี่ยมันกำลัง reference กับ regular meat eater มันไม่ได้เปรียบเทียบ vegetarian กับ non vegetarian หรือไม่ได้เปรียบเทียบ fish eater กับ non fish eater มันเป็นการเปรียบเทียบกับ regular meat eater อันนี้เป็นอันที่ต้องคำนึงถึงเวลาผลไปใช้ครับอาจารย์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจในสตาร์ดี้นี้ก็คือว่าเขา classify exposure คือ diet pattern เนี่ยเป็น4กลุ่มแล้วเป็น4กลุ่มที่เป็น mutually exclusive คือแยกกันชัดเจนถ้ารวม sample size 4กลุ่มแล้วจะเท่ากับ total sample size พอดีก็คือ subject 1คนเนี่ยอยู่ได้กลุ่มเดียวแหละนี้ไอ้ชื่อที่เขาเรียกอะ regular meat eater low meat eater fish eater vegetarian ก็เป็นชื่อที่อาจจะพยายามให้มันสะท้อนถึง diet pattern ที่ subject กินให้มากที่สุดละแต่มันก็อาจจะไม่ได้สื่อความหมายตามที่เราเข้าใจตามตัวหนังสือไปยกตัวอย่างเช่น vegetarian อย่างเงี้ยนะ vegetarian ความเข้าใจเราคือกินผักใช่ไหมคือไม่กินเนื้อกินผักไม่กินเนื้อนะครับทีนี้ผมสมมตินะสมมติว่าที่มี subject คนหนึ่งเนี่ยเขาไม่กินเนื้อไม่กินมีดไม่กิน poultry ไม่กินปลาแต่เขากินซีฟู้ดชนิดอื่นกินกุ้งกินหอยกินปูเนี่ยสตาร์ดี้เนี่ยจะคลาสสิฟายคนเนี้ยอยู่ในกลุ่มไหนจริงๆค่อนข้างลำบากเลยครับคือที่แน่ๆคือเขาจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เดี๋ยวโทษนะครับผมขอตัวนี้ยาวเลยอ๋อครับคืออย่างนี้เนี่ยคือถ้าตาม definition ของอันเนี้ยครับมันก็จะกลายเป็น vegetarian คือใช่ไหมครับเขา definition ของเขาให้มาเนี่ยเขาโฟกัสที่ meat กับ fish เขาไม่ได้พูดถึงเนื้อสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ meat ไม่ใช่ fish ครับไอ้กุ้งหอยปูอย่างเงี้ยครับคือถ้าคนกินแต่สัตว์แบบนี้ไม่กินเนื้อไม่กินไก่แล้วก็ไม่กินปลาแต่กินกุ้งกินหอยกินปูครับจะถูกคลาสสิฟายเป็นเวจิเทเรียนในสตาร์ดี้นี้นะอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่ามันเป็นชื่อเรียกที่เขาพยายามให้มันดูใกล้เคียงกับแพทเทิร์นที่คนจะเข้าใจแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น 100% ครับอาจารย์แล้วก็เป็นอันนึงที่ต้องคำนึงถึงเวลาแปรผลแล้วก็พอดีกลุ่มที่ในบนโลกเนี่ยครับคือคนที่แบบมี
เหมือนไดทีเคาน์เตอร์ที่กินพวกแบบปลาหรือซีฟู้ดอย่างเดียวมันก็เหมือนมีชื่อเรียกว่าเป็นเพสเคเทเรียนอะไรประมาณนี้ครับคือเขาครับเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ถ้ากินปลาก็อาจจะมีกินซีฟู้ดด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคิดว่าเอ็นถ้าเป็นแบบกินซีฟู้ดอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่เห็นอย่างเดียวเลยเอ็กซ์คลูซีฟว่าซีฟู้ดน่าจะไม่เยอะมากอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์อีกอย่างที่ต้องคำนึงถึงคือให้กลุ่มอื่นสมมติเราบอกว่าregular mediator ฟังดูจากสตาร์ทนี่เนี่ย regular mediator เนี่ยเป็นผู้ร้ายเลยอะคือแบบมัน จะมีโอกาสเกิดแคนเซอร์สูงกว่ากลุ่มอื่นใช่ไหมใช่อาจารย์แต่ว่า regular mediator เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามกินผักนะครับก็คือไม่ได้บอกว่ากินแต่เนื้อไม่กินผักก็คือว่าขอให้กินเนื้อเกิน5ครั้งต่ออาทิตย์ขึ้นไปเป็น regular mediator แต่กลุ่มนี้ก็จะกินผักด้วยกินปลาด้วยเหมือนกันดังนั้นการเปรียบเทียบมันไม่ได้เปรียบเทียบ fish versus non fish หรือ vegetarian versus non vegetarian มันเป็นกับเปรียบเทียบ regular mediator ซึ่ง regular mediator เนี่ยก็ไม่ได้ห้ามกินผักไม่ได้ห้ามกินปลาครับอาจารย์นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาเอาผลไปใช้นะครับอาจารย์ครับครับโอเคครับก็ผมคงประมาณนี้ครับอาจารย์ไม่ทราบมีอาจารย์ท่านอื่นมีคอมเมนต์หรือคำถามเพิ่มเติมอาจารย์ครับผมขอถามนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์ครับผมพอดียังติดใจเรื่องdifferential misclassification อยู่ครับอาจารย์มันคือเหมือนกับว่าเป็น misclassification ที่ทั้งกลุ่มcontrol แล้วก็กลุ่ม exposure เนี่ยครับมันถูก misclassify พอๆกันอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์โอเคเอาใหม่ทีนี้ differential differential misclassification ใช่ไหมครับผมใช่ครับอาจารย์ขอโทษคือถ้าเป็น differential misclassification เนี่ยของ exposure นะครับผมหมายมันก็จะเป็นว่าการ classify exposure status มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันระหว่างคนที่มีกับไม่มี outcome อ๋อครับผม classify คือคนที่ในสัญญาณใน paper นี้คือคนที่เกิด cancer กับไม่เกิด cancer เนี่ยโอกาสที่เขาจะ classify ตัวเองผิดในเรื่องของอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเป็น differential misclassification ถ้าเป็น non differential ก็คือมันเกิดขึ้นในสัดส่วนที่เหมือนกันครับซึ่ง paper นี้ตัว control กับตัว exposure เนี่ยมีความแตกต่างจากแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนเนี่ยเพราะกลุ่มนี้เปอร์นี้ก็มีโอกาสที่เป็น differential misclassification มากกว่าใช่ไหมครับอาจารย์differential mis คือผมอาจจะพูดผิดตอนแรกนะคือ study เนี้ยกรณีที่เป็น misclassification ของ exposure status คือการ classify ตัวเองว่าเป็น diet group กลุ่มไหนเนี่ยมันไม่น่าจะขึ้นกับว่าเขามีหรือไม่มี cancer เพราะการมีหรือไม่มี cancer มันเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมตอนที่เขาประเมินตัวเองเขาไม่เป็น cancerเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดความผิดพลาดเกิด misclassification ของ exposure status ตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็น non differential นะมันไม่น่าจะมีความแตกต่างกันในกลุ่มที่เกิดกับไม่เกิด cancer ครับโดยสภาพแวดล้อมขณะที่ตอบแบบสอบถามตัวเองยังไม่ได้เป็น cancer ถูกไหมครับถูกครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มี mechanism อะไรทำให้เขา classify ตัวเองไม่เหมือนกันระหว่างคนที่ในอนาคตจะเกิด cancer กับคนที่ในอนาคตจะไม่เกิด cancer ครับก็น่าจะเป็น non-differential misclassification ของ exposure status ผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ association ที่พบระหว่าง exposure กับ outcome เนี่ยมันจะมีค่าเข้าใกล้ค่า null เพิ่มมากขึ้นก็คือมันจะมีโอกาสมี statistical significance ลดลงหรือค่า hazard ratio ที่เราดูพบจากการวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นค่าที่ underestimate hazard ratio จริงๆอันด้วยสิเมียนะที่หมายความว่าสเต็งกับเซอร์เชียนมันจะดูวีกกว่าความเป็นจริงนะหมายว่าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลใช่ไหมครับที่จะทำให้วีกกว่าความเป็นจริงไอ้นอนดิฟเฟอเรนเชียลนอนดิฟเฟอเรนเชียลถ้าดิฟเฟอเรนเชียลเราพรีดิกไม่ได้เลยว่าจะไปทางไหนแต่ถ้าเป็นนอนดิฟเฟอเรนเชียลเนี่ยมันจะทำให้แอสโซเชชันที่พบจากการวิเคราะห์เนี่ยดูวีกกว่าความเป็นจริงเสมอ๋อครับอาจารย์อ่าครับขอบคุณครับอาจารย์
โอเคครับไม่ทราบมีผู้ฟังมีคำถามอื่นหรือคอมเมนต์อื่นเพิ่มเติมไหมครับเปเปอร์นี้อ่านไม่ง่ายนะสุภกรอ่านกี่เที่ยวกว่าจะเก็ตประมาณ 2-3 เที่ยวครับเป็นเปเปอร์ที่อ่านไม่ง่ายเพราะว่ามันมีการใช้หนึ่งมันมีการใช้ statistical method ที่ค่อนข้างคอมพลีเคทซึ่งก็เป็นเนเจอร์ของ observational study การวิเคราะห์ทางสถิติมันจะค่อนข้างวุ่นวายซับซ้อนเพราะว่ามันต้องมีการพยายาม adjust พวก confounding factor ทั้งหลายมันก็จะมีโมเดลในการ adjust หลายโมเดลโมด adjust น้อยๆ adjust เพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะมีการทำ sensitivity analysis ลองเปลี่ยน assumption บางอย่างในการวิเคราะห์นะ exclude คนไข้บางคนออก exclude หรือว่าเปลี่ยนเทคนิคการวิเคราะห์อะไรบางอย่างแล้วก็ดูว่าผลจะแตกต่างจากเดิมหรือเปล่าก็ทำให้มันเข้าใจยากกับอันที่สองคือความจริงแล้วสตาร์ดี้เนี่ยตัว research question เขาไม่ได้มีคำถามเดียวมีหลายคำถามเพราะว่าเขาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง exposure คือ diet group กับอันที่หนึ่ง all cancer อันที่สอง colorectal cancer อันที่สาม breast cancer อันที่สี่ CA prostate มันมีทั้งหมด